ในภาวะสถานการณ์ปัจจุบันโลกเต็มไปด้วยการแข่งขันทั้งด้านการศึกษาและการทำงานที่ต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ความรู้ความสามารถและทักษะอาชีพดังนั้นการปรับตัวให้รู้เท่าทันตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนแปลงวินาทีต่อวินาทีจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อการเรียนรู้ที่จะพัฒนาต่อยอดขีดความสามารถในการทำงานอย่างสูงสุดให้เกิดความมั่นคงของชีวิตเน้นการมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำดังนั้นการทำงานบูรณาการร่วมมือกันของ3กระทรวงหลักคือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานและ1องค์กรภาคเอกชนคือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจึงเกิดความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการ MOU ลงนามบันทึกความเข้าใจในการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาและกำลังคนทุกช่วงวัยสร้างสมรรถนะสู่การขับเคลื่อนของประเทศโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลหน่วยงานหลักทั้ง4กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนของประเทศทั้งระบบมาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาและกำลังคนทุกช่วงวัยระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มภูชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมเป็นสักขีพยานและมีนายยศพลเวณุโกเศศเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและนางสาวจุลดามีจุนผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมลงนามพร้อมผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานและผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโดยภารกิจของแต่ละหน่วยงานมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตกำลังคนในภาคการศึกษาและภาคแรงงานสร้างโอกาสความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพพัฒนาสมรรถนะให้กับนักเรียนนักศึกษาและกำลังคนทุกช่วงวัยผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพและการฝึกอบรมทักษะแรงงานให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้ทันยุคทันสมัยอาทิ 1. มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเน้นการมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำ 2. การส่งเสริมการสะสมประสบการณ์ทางอาชีพทั้งระหว่างเรียนและระหว่างทำงานผ่านธนาคารหน่วยกิจเครดิตแบงก์ระดับอาชีวศึกษาทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 3. ส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตกำลังคนในภาคการศึกษาและภาคแรงงานอัพสกิลฟอร์มอลเอิร์นเพื่อการมีงานทำรองรับเศรษฐกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วยกำลังแรงงานรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งระบบซึ่งความร่วมมือในการบูรณาการภารกิจของทั้ง3หน่วยงานนี้จะเป็นการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานให้ทันต่ออุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคตสามารถวัดผลประเมินความรู้ความสามารถของกำลังแรงงานอีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มอัจฉริยะในการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย e-workforce ecosystem เพื่อใช้ในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเป็นการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีทักษะสูงพร้อมนำพาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าทันต่ออุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคตสร้างความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพและนี่ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของกำลังแรงงานเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกำลังแรงงานในประเทศในทุกมิติพร้อมกับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืนต่อไป